ท่านขาวสาวว่าตัวตัดเชือกอ้อยนะครับก็สามารถปรับใช้สอนคะได้ตามขนาดความสูงต่ำทานเขาบอกทานสอนอันที่สองคือหน้าช้างหัวช้างตรงนี้ก็คือใช้การเกี่ยวอ้อยเข้าสู่ระบบไปนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวรูเลอร์รูเลอร์ตรงนี้นะครับเวลาอ้อยตัดเรียบร้อยตัดผลเรียบร้อยก็จะติดประมาณเก็บไว้ที่ทางการทางเก็บกระบะด้านหลังตรงนี้นะครับก็คืออ้อยนะครับเราไป